กินอาหารให้ครบ5หมู่ถ้าอยากอายุยืนคุณไม่สามารถควบคุมได้ว่าคุณจะมีชีวิตอยู่อีกนานแค่ไหนมันคือพันธุกรรมใช่ไหมไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นมีหลายวิธีที่จะยืดเวลาให้กับชีวิตของคุณได้เช่นการจัดลำดับความสำคัญของการออกกำลังกายการนอนหลับและการจัดการความเครียดมีงานวิจัยมากขึ้นเรื่อยๆที่แสดงให้เห็นว่าอาหารของคุณเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ได้นานแค่ไหนและคุณเป็นโรคเรื้อรังที่ทำให้อายุสั้นลงหรือไม่ต่อไปนี้คืออาหารเสริมพลังชีวิต5อย่างที่คุณจะต้องเพิ่มเติมลงในจานของคุณวันนี้ 1. ปลาที่มีไขมัน Fatty Fish การวิจัยแสดงให้เห็นว่าสารประกอบในปลาที่เรียกว่าแคโรทีนอยด์สามารถป้องกันโรคทางระบบประสาทได้นอกจากนี้รายงานการค้นคว้าใหม่ที่ตีพิมพ์ใน WJM ยังตอกย้ำว่าโอเมก้า3ในปลาที่มีไขมันเช่นปลาแซลมอนปลาทูน่าและปลาซาดีนสามารถช่วยให้คุณมีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพดีมากขึ้นได้นั่นหมายความว่ามีโอกาสน้อยที่จะป่วยเป็นโรคเรื้อรังเผชิญกับภาวะสมองเสื่อมหรือข้อจำกัดทางกายภาพหรือมีปัญหาชีวิตในแต่ละวัน 2. ถั่ว Nuts ขนมที่คุณโปรดปรานอาจเพิ่มอายุของคุณได้หลายปีในความเป็นจริงคนที่กินถั่วทุกวันมีโอกาสเสียชีวิตจากโรคมะเร็งโรคหัวใจและโรคทางเดินหายใจน้อยกว่าคนที่ไม่ได้กินถั่วถึง 20% ถั่วเต็มไปด้วยสารอาหารที่ช่วยปกป้องหัวใจของคุณและต่อสู้กับการอักเสบนักวิจัยพบว่าถั่วสามารถช่วยให้คุณมีน้ำหนักที่ดีได้เพราะมันทำให้รู้สึกอิ่มได้มาก 3. ธัญพืชเต็มเมล็ดโฮเกรนการศึกษาหลายชิ้นได้เชื่อมโยงขนมปังโฮเกรนพาสต้าและอื่นๆกับการมีอายุยืนยาวรายงานการค้นคว้าฉบับหนึ่งใน JAMA Internal Medicine พบว่าการให้เมล็ดธัญพืชเพิ่มอีก1ออนซ์แต่ละครั้งสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตโดยรวมที่ลดลง 5% และความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากปัญหาหัวใจลดลง 9% นักวิจัยเชื่อว่าอาจเกิดจากสารอาหารที่พบในอาหารที่ได้จากเมล็ดธัญพืชเช่นไฟเบอร์วิตามิน B วิตามิน E แมกนีเซียมและสารพฤกษเคมีดังนั้นให้ใส่ใจกับบรรจุภัณฑ์ขนมปังของคุณมันควรจะมีระบุว่าเป็นขนมปังข้าวสาลีทั้งเมล็ด 100% 4. อาหารรสเผ็ด Spicy Food รายงานการค้นคว้าฉบับหนึ่งในชายและหญิงชาวจีนมากกว่า 450,000 คนพบว่าผู้ที่รับประทานอาหารรสจัด6หรือ7วันต่อสัปดาห์มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตต่ำกว่าผู้ที่รับประทานอาหารรสเผ็ดเพียงครั้งเดียวหรือน้อยครั้งต่อสัปดาห์ถึง 14%นั่นเป็นเพราะสารประกอบแคปไซซินที่ทำให้พริกที่พวกเขาทานทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระต่อสู้กับการอักเสบอาจช่วยปรับระดับน้ำตาลในเลือดและอาจมีบทบาทในการต่อสู้กับโรคอ้วนและมะเร็ง 5. สาหร่ายทะเลซีวีดนี่เป็นเหตุผลที่ดีที่จะทานซูชิในคืนนี้และสั่งยำสาหร่ายการวิจัยแสดงให้เห็นว่าฟูคอยแดนเป็นสารประกอบธรรมชาติในสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลมีผลในการต้านมะเร็งนอกจากสาหร่ายทะเลแล้วนักวิทยาศาสตร์ยังเชื่อว่าอาหารที่อุดมด้วยถั่วเผาผักและปลาอาจมีบทบาทในการช่วยป้องกันโรคได้ด้วยอาหารที่คุณชอบที่สุดในรายการเหล่านี้คืออะไร